สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันดีๆที่มีภาพฟรีๆมาแจกกันแบบว่าสามารถดาวน์โหลดได้โดยที่ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่แจกภาพฟรีโดยที่ไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆนะครับซึ่งภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพกราฟิก HD สวยๆงามๆให้เราได้เลือกกันอย่างมากมายนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ไปเปิดที่แอปพลิเคชันของ Play Store นะครับผมหลังจากนั้นก็พิมพ์คำว่า Pikabay เพื่อจะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเราก็ทำการเปิดเพื่อการใช้งานได้เลยนะครับผมหน้าตาแอปพลิเคชันก็จะมีดังรูปที่เห็นนะครับภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ้าเราอยากจะได้รูปอะไรเราก็สามารถมาเลือกได้อย่างสมมติผมอยากจะดูรูปหมาสักตัวก็พิมพ์คำว่า dog แล้วก็จิ้มเครื่องหมายค้นหาด้วยนะครับนะครับรูปน้องหมาน่ารักน่ารักก็จะมีมาถ่ายรูปให้เราดูกันนะครับเมื่อเราได้รูปรูปน้องหมาตัวนี้ละกันน่ารักดีนะฮะโอเคเมื่อได้รูปเสร็จแล้วนะครับให้ไปสังเกตอยู่ด้านบนนี้นะฮะมันจะมีเครื่องหมายดาวน์โหลดอยู่ด้านนี้นะฮะนะครับที่รูปมีเครื่องหมายขีดเนี่ยนะฮะเราจะสามารถดาวน์โหลดได้นะฮะก็ไปจิ้มตรงลักษณ์ดาวน์โหลดนะฮะลูกศรดาวเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาที่หน้านี้เราสามารถเลือกไฟล์ภาพได้นะครับว่าเราอยากจะได้ไซส์ภาพขนาดไหนนะครับอย่างในตัวอย่างผมขออนุญาตดาวน์โหลดสัก 1280x1278 เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะฮะเอ้ยไม่ใช่นะครับขออภัยเมื่อเราเลือกขนาดไฟล์แล้วเราก็จิ้มคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะไฟล์รูปภาพก็จะถูกดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วนะฮะภาพก็จะถูกอยู่ในโทรศัพท์ของเพื่อนๆแล้วนะครับซึ่งการดาวน์โหลดก็ใช้เวลาได้รวดเร็วนะฮะเราก็ไปสามารถเลือกรูปอื่นๆอย่างรูปนี้ก็สวยดีนะครับลองเลือกมานะครับเลือกเสร็จแล้วก็เลือกขนาดไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็ทำการดาวน์โหลดถ้าใครไม่ทันก็กดย้อนกลับไปดูช้าๆได้นะครับโอเคเสร็จแล้วเรากดย้อนกลับทีนี้ผมอยากจะได้ภาพให้มันเป็นวอลเปเปอร์เลยก็ได้นะครับหมายถึงเป็นภาพสกรีนเดสก์ท็อปที่อยู่ด้านหลังโทรศัพท์มือถือเรานะครับตั้งเป็นภาพพักหน้าจอก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปเลือกรูปกันสักนิดหนึ่งเอารูปน้องหมาตัวไหนดีนะฮะที่มันจะวิวสวยๆนะฮะเป็นน้องหมาขี้สงสัยตัวนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการที่จะเซตให้ไปเป็นภาพหน้าจอให้จิ้มที่ดาวน์โหลดที่เดิมนะครับด้านบนนะครับมันจะมีคำว่า set as wallpaper นี่นะฮะที่ผมจิ้มไปให้ดูตัวนี้นะฮะเราก็จิ้ม as wallpaper ไปได้เลยมันจะทำงานอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปดูกันที่หน้าจอออกมาจากแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะนี่นะครับรูปเมื่อกี้นะฮะกลายเป็นภาพหน้าจอของพวกเราแล้วนะฮะจะก็ขั้นตอนใช้งานง่ายๆนะฮะเกิดเรายังไม่ชอบเราก็ไปหารูปภาพเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นรูปวิวรูปอะไรก็ได้นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่เราจะพิมพ์นะฮะอยากได้ภาพ HD สวยๆฟรีๆไม่มีลิขสิทธิ์นะครับมาโหลดที่แอปนี้ได้เลยนะครับนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับสนใจภาพไหนอยากโหลดภาพไหนก็เข้าไปได้เลยนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะพอจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วก็ดูคลิปอื่นๆได้ที่ท้ายคลิปนะครับโอเคขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ